เดี๋ยวหลวงพี่ครับผมสงสัยนิดนึงนี่คือหลุมอะไรครับเนี่ยอันนี้คือหลุมต่อหม้อห้องน้ำโยมต่อหม้อห้องน้ำใช่ต่อหม้อห้องน้ำนี่คือห้องน้ำที่หลวงพี่จะสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาที่กราบนมัสการพระธาตุนี่อำนวยความสะดวกแก่คนแก่คนชราเพราะว่าห้องน้ำข้างบนนี่เป็นห้องน้ำที่สุดโทรมแล้วก็เลยจะมีพี่อยากจะทำขึ้นมาใหม่ตรงนี้10ห้องเพื่อเด็กเพื่อคนแก่เพื่อคนท้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เพราะลงจากบันไดมาก็ได้เข้าห้องน้ำก็จะยกขึ้นมาเสมอพื้นนี่เลยเพื่อความสะดวกเพื่อความสะดวกยกขึ้นมาเสมอพื้นเลยตอนนี้ตกห้องเท่าไหร่เนี่ยฮะคุณพี่ทำ10ห้องที่ช่างผู้รับเหมาตีไว้ห้องละ60,000 บาทอ๋อนะครับนี่คือเรียกว่าห้องปลดทุกข์นะครับใครทำห้องน้ำนี่ถือว่าเป็นบุญมหาศาลนะครับมีทุกอะไรก็สามารถปลดปล่อยออกไปได้นะครับนะฮะ